ของนักกษัตริย์หลังสิบสามแห่งพุทธศตวรรษเกิดประวัติอันน่าจักนี้คือศรีวิชัยจากเล่าขานสู่ตำนานหลักฐานยืนยันโยงใหญ่แต่ก่อนการโบราณยิ่งใหญ่เรียกว่าเมืองบันไทยสมอก็รากฐานสืบสานนานมาจวบจนรัตนโกสินทร์แผ่นดินจักรีรัชสมัยรัชกาลที่3 4และ5ทรงรวมท่าทองบ้านดอนการดินและขี่ดีพระเป็นชัยยาพระมงกุฎเกล้าทรงให้นามว่าสุราษฎร์ธานีและสายทานที่ผ่านเมืองว่าแม่น้ำตามีพระธาตุชัยยาเป็นกล้ามเมืองอยู่กลางธงเศษเหลืองปลิวสะบัดและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปัวผุดไม้เขียมเทียมธานีสืบสานงานวันเงาะโรงเรียนเทศกาลกินหอยนางรมฟรีตั้งจักพระแข่งเรือในตาปีอยู่คู่เมืองคนดีอีกนานแสนนานเมืองรอยกอกเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะศรัทธาจากพุทธมามกะวัดสวนโมกขพลารามพุทธทาสสาวกพระศาสดาบัญญัติปรัชญาให้เดินตามไข่เข็มเหลืองชื่อลือนามงดงามลูกปัดภาราวดีแห่งเขาศรีวิชัยพระธาตุชัยยาเป็นกล้าเมืองอยู่กลางธงเศษเหลืองปลิวสะบัดและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดบัวผุดไม้เขียมเทียมธานีสืบสานงานวันเงาะโรงเรียนเทศกาลกินหอยนางรมฟรีตั้งจักพระแข่งเรือในตาปีอยู่คู่เมืองคนดีอีกนานแสนนานสุราษฎร์ธานียิ่งใหญ่ตลอดกาลตาปีหินตาหินยา
ผิวโชยมาสดชื่นรื่นเริงอุราสมน้ำสุราธานี
ของพี่หลากหลายลองไปเที่ยวตายบ้านพี่ไม่ไกลไม่ไกลบ้านพี่สุราษฎร์ธานีอยากจะชวนไปดูของดีสุราษฎร์บ้านพี่ของดีมากมายไปชื่นไปชมธรรมชาติไปไหว้พระธาตุที่ชัยยาเขาศพสวยสุดมีดอกหัวพุ่นอยู่กลางป่าชายจีนกว่าร่างมังค่าเห็นแล้วบอกว่าประทับใจไปไหว้คนดีนั่งเรือเฟอร์รี่ไปชมก็ไปเที่ยวนาสารไปทานงอแวร้านแพงลอยซื้อหอยใหญ่
ซื้อหอยนางรมเป็นที่นิยมคนทั่วไปอาหมวยอาบังยังติดใจชมว่าหอยใหญ่กินดีที่เดินควงน้องถ้ามีใครมองว่าเมียผัวยอมรับเสียเลยแม่ทุนหัวจะได้วันกลัวเลยยอดยิงหนุ่มตายไม่หลอกถ้าบอกรักใครแล้วรักจริงจะรักตลอดไม่ทอดทิ้งไม่ทำให้หญิงต้องเสียใจขากลับบ้านกอบที่พึ่งนึกออกหน้าแก้วตาไปชมหนังลุงมโนราเที่ยวงานชักตาผ่านดอนลูกเนียงลูกต่อซื้อไปฝากพ่อนะบังงอนเธอหลับไปตื่นที่ชุมพรเลยลืมซื้อไข่ที่ใจยาเดินควงน้องถ้ามีใครมองว่าเมียผัวยอมรับเสียเลยแม่ทุนหัวจะได้วันกลัวเลยยอดยิงหนุ่มตายไม่หลอกถ้าบอกรักใครแล้วรักจริงจะรักตลอดไม่ทอดทิ้งไม่ทำให้หญิงต้องเสียใจกลับบ้านกอบที่พึ่งนึกออกหน้าแก้วตาไปชมหนังลุงมโนราเที่ยวงานชักราบ้านดอนลูกเนียงลูกต่อซื้อไปฝากพ่อนะบังงอนเธอหลับไปตื่นที่ชุมพรเลยลืมซื้อไข่ที่ใจยาชมได้ร้อยกอ